ไม่มีใครขยับครับผมแล้วเบิ้ลต่ออาเบียได้ยิงไกลครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลียูไนเต็ดซีซั่น3นะครับผมก็ตอนนี้ครับเราอยู่กันในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับก็พาร์ทที่แล้วครับผมได้ทำการซื้อเอสปาซิโต้ครับผมกองหน้าดาวรุ่งของอินเตอร์มิลานนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมเราจะมาตามหาแบ็คซ้ายครับผมซึ่งผมได้ไปดูคอมเมนต์มาทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็พยายามคัดมาแล้วครับซึ่งคอนเซปต์ของผมในการซื้อแบ็กซ้ายนะครับผมคือผมจะหาแบ็กซ้ายตัวเก่าครับที่เรตติ้งมากกว่า80นะครับผมเพราะว่ารูเบนวินาเก้ผมครับผมเขาอายุ22ปีแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าผมหาดาวรุ่งอ่ะมันมีอายุต่ำสุดน่าจะแค่21 22ครับผมซึ่งอายุมันจะเท่ากับวินาเก้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเป็นตัวเก่าแทนนะครับผมก็ตอนนี้ครับได้ส่งสเกาต์ไปดูแล้วนะครับผมสำหรับแบ็กซ้ายตัวเก่าที่ผมพูดถึงก็เดี๋ยวรอสเกาต์ส่งกลับมาก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเราค่อยไปดูกันว่ามีใครกันบ้างนะครับและก็พาร์ทนี้นะครับผมเราก็จะเล่นแค่เพียง2เกมนะครับผมเกมแรกครับผมรีดยูไนเต็ดครับผมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับผมและเกมที่2นะครับผมก็จะเป็นฟุตบอล FA ครับรอบ32ทีมนะครับผมซึ่งเราจะพบกับเอเวอร์ตันครับผมซึ่งเป็นทีมที่น่ากลัวครับผมก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอีกทีครับว่าเราจะชนะได้ทั้ง2แมตช์หรือเปล่าครับผมและตอนนี้นะครับผมมีข่าวท็อปดิวครับผมที่น่าสนใจนะครับผมคือโฟเนลครับผมย้ายจากเวสต์แฮมครับผมไปอาร์เบไลซิกครับผมในราคา 83.8 ล้านครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นเวลอตติครับผมย้ายจากปารีสไปบาเยิร์นมิวนิกครับผมในราคา 79.8 ล้านครับและตัวสุดท้ายครับผมรูเบนเนเวสครับผมก็ได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลแล้วนะครับผมซึ่งเขาได้ย้ายไปปารีสครับผมในราคา 77.6 ล้านนะครับเสียดายว่าผมอยากได้ว่ะอยากได้รูเบนมากเลยอะมาครับผมเกมแรกครับเราเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมซึ่งทีมของเราครับผมมาในระบบ 4-3-3 นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับมาครับผมก็สนามนะครับผมมีฝนปล่อยลงมาครับผมโอ้โหทำไมต้องมีฝนตกด้วยผมไม่ชอบเลยครับแล้วก็เลสเตอร์นะครับผมมีนักเตะเก่าของเราอย่างโรบโฮดดิ้งครับผมได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าก็ถือว่าน่าจะเหนื่อยครับแล้วโรบโฮดดิ้งก็เป็นตัวที่เคยเป็นตัวสำคัญของเราอยู่พักหนึ่งเลยนะโอเคมาเดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่าครับผมเราไม่ต้องดูไลน์อัพกันแล้วเริ่มเกมครับก็เลสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมบุกจากซ้ายไปขวาครับผมมาในชุดเสื้อสีขาวครับเลสเตอร์ครับทีมเยือนครับก็ใส่ชุดสีดำครับผมมาเยือนมาครับแม็กอารอนให้ซินิสกี้ให้ตรงกลางครับบอลอยู่ที่เมาส์จะบอลยาวให้แล้วพลิกหายแล้วนี่ไงเรียบโอ้โหวิวฟิซ่าเกือบได้ครับผมโอ้โหปล่อยบอลแล้วดักโคตรสวยอ่ะโอเคบีบให้ออกริมเส้นครับผมระวังตัวในครับบานเฮ้ยระวังมีพื้นที่โอ้โหเกือบโอ้มันกะเสาแรกเลยว่ะดูครับแปรโอ้โหนิดเดียวฟิลิปเปลี่ยนไปตัวบนครับที่เมสันเมาส์ดีดออกไปที่เบนดอนวิลเลียมเบนดอนไม่มีใครขยับครับผมแล้วเบิ้ลต่ออาเบียได้ยิงไกลครับบอลโอ้ชนคานครับผมนึกว่าพุ่งออกไปโอ้โหเสียดายชนคาน2ครั้งแล้วตัวล่างครับมีเอมิเล่มอออกขวาไปที่เอมิเล่มอได้ด้วยมอตัวมอได้อยู่มอไปตัวครับเอมิเล่มอโยก1ครับเอาแล้วโยกอีกโอ้โหไม่ผ่านครับโอ้โหคิดเยอะไปนี่กะเข้าซ้ายอย่างเดียวเลยกูมาครับผมมาดูกันใน45นาทีหลังครับครึ่งแรกเรามีโอกาส2ครั้งครับผมแม่นคานไปหน่อยครับโอเคไปเมาเห็นแล้วฮิโรกิอาเบะไปครับผมหูพื้นที่เยอะมากอาเบะสปินเลยโอ้โหเข้าในงี้ฮิโรกิอาเบะแปรแล้วเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โห1-0ครับผมประตูแรกเพิ่งมาครับผมโอ้โหครึ่งแรกมีโอกาสไม่ได้ครับมาได้ครึ่งหลังครับจังหวะสวนกลับครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าจังหวะที่ถนัดครับของทีมเราดูดิโอ้โหแล้วพื้นที่ดูดิเปิดโล่งมากครับสปินแล้วปีกซ้ายขวาผมเร็วอยู่แล้วครับผมโหยิงผ่านมือเข้าไปง่ายๆครับผมถ้าพลาดอีกก็ไม่ได้ครับผมจะชนเสาจนคานอะไรบ่อยขนาดนั้นเล่นยากเหมือนกันวะตั้งสวยเมาส์ครับเมาส์มองหาเพื่อนไม่มีใครขยับให้เลยคือเมาส์อีกที
มองเห็นแล้ววิฟิตซาฮาครับแล้วซาฮาแทงถึงครับสลินสิกี้แล้วโอ้ยหักข้อมากเกินไปครับผมสลินสิกี้ดูครับผมโอ้ยจะหาช่องได้ดีมากครับแต่หักเยอะไปหน่อยครับอังเดียสวะสวยครับตัดได้สวยไปวิฟิตวิฟิตพลิกเข้าในโยครับแล้วให้แล้วเมสันเมาส์ครับสัตว์โอ้โหกดเสาแรกครับมันเบาไปครับผมดูครับผมหลอกมองเสาไกลครับแล้วกดเสาแรกครับโอ้โหมันไม่แรงพอว่ะแล้วมันใกล้ตัวประตูด้วยมากายุโกะคีมากายุโกะยกติดครับแล้วนี่ขึ้นได้ของบอลครับบังบังแล้วไปเองโอ้โหไปเองครับวิลฟิตวิลฟิตครับวิลฟิตปั่นครับผมแล้วบอลโอ้โหไม่เลี้ยวครับผมโอ้โหโอเคตอนนี้เวลาเหลืออีก1นาทีครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะคองบอลแล้วแหละโอเคครับบอลอยู่ที่เมสันเมาส์ครับโอเคทดเวลาบาดเจ็บครบแล้วครับผมแล้วลีดยูไนเต็ดครับผมเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้ครับผม1ประตูต่อ0ครับจากฮิรุกิอาเบะก็เป็นประตูโทนประตูเดียวครับผมนี่จากฮิรุกิอาเบะคนนี้ครับโอเคเรามาทำการเทรนนิ่งนักเตะดาวรุ่งในทีมกันบ้างดีกว่าครับผมก็ผลการเทรนนิ่งออกมานะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจเลยครับผมมีดีกับ F 2ตัวครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเกมต่อมานะครับผมก็จะเป็นเกม FA ครับครับผมก็จะพบกับเอเวอร์ตันครับแล้วตอนนี้ข่าวสารอะไรก็ไม่มีเลยเหรอโอ้โหแม่งไม่มีใครคิดจะมาซื้อนักเตะผมเลยว่ะมาครับนัดนี้ครับเราก็จะเจอกับเอเวอร์ตันนะครับผมซึ่งเอเวอร์ตันครับผมมีนักเตะที่เราอยากได้อยู่1ตัวครับผมคือทีโอเฮอร์นันเดสครับผมซึ่งเขาเพิ่งซื้อมาจากเอซิมิลานครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากครับผมเพราะค่าตัวอยู่แค่18ล้านเองแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาตัวใหม่มาแทนก็เหมือนเดิมครับเล่นในบ้านครับผมผมมาในระบบ 4-3-3 เหมือนเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับมาครับมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับผมก็เป็นฟุตบอล FA ครับรอบ32ทีมนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปกันหรือเปล่าครับเอเวอร์ตันก็ไม่รู้ว่าเอาใครลงมาบ้างนะครับผมตัวใหม่ก็เยอะอยู่ผมอยากรู้ว่าแบ็กซ้ายอย่างเฮอร์นันเดสได้ลงหรือเปล่าครับมันต้องแทงไปครับหลุดมาถึงแฮร์รี่แฮร์รี่เห็นแล้วแฮร์รี่ยกไปเสาไกลอัดามาย้อนหลังครับผมโอ้โหมาดักเลอร์ดักเลอร์สปินไปโอ้โหพื้นที่เยอะมากดักเลอร์ไปเองเลยไปเองครับโอ้โหไม่ได้ละให้ก่อนบังครับบังสวยมากแล้วยิงเองเลยครับบอลติดเซฟครับผมสเตคิเลนเบิร์กโอ้โหบอลยังไม่เขาเรียกว่าไงยังไม่เข้ามุมเท่าที่ควรครับดูดิเฮ้ยกองหน้าตัวนี้เล่นดีว่ะเอสปาซิโต้เนี่ยใช้ได้เลยสวยมากเอ้ยพิกสวยครับอาดามาไปแล้วไปแล้วครับความเร็วมีอาดามาเตาเล่แล้วทัดแบ็กมาเฮ้ยโอ้โหจับทำไมแล้วยังได้ครับผมโอเค 1-0 ครับผมนาทีที่21ครับผมจากแฮร์รี่วิลสันนึกว่าจะไม่ได้นะครับตอนแรกโอ้โหดูเดี๋ยวดูภาพช้าครับผมคิดว่าไม่ได้แล้วนะตอนแรกนี่ครับผมกระชากเข้ามาครับผมอาดามาเตาเล่แล้วแทงมาจับก่อนจังหวะหนึ่งครับแล้วทำให้กลายเป็นการหลอกครับผมแล้วประตูหลงดูดิสเตย์คลิมเบิร์กครับผมหลงทางครับก็เรียบร้อยดีครับผมมาครับผมแล้วเป็นเท้าซ้ายของใครวะไม่รู้ครับหมายเลข24ใครอ่ะมาครับได้เอ้ารอครับแล้วหมายเลข24ครับวูฟติดเซฟครับโอ้โหโจฮาร์ดโชว์ท่าสวยไปหนึ่งทีครับผมโอเคสวยมากแล้วไปครับแทงให้อาดามาดวลเลยอาดามาครับโอ้โหตัวใครเอาอยู่ก็มาอาดามาเตาเล่ครับอาดามาแข็งโป๊กอยู่แล้วครับแล้วทัดแบ็กมาโอ้โหหลุดไปหมดเลยมาแบนดอนมาครับแบนดอนวิลเลียมโอ้โหเขาไวกว่าไปมาครับบอลอยู่ที่กัปตันทีมยังไงครับยกไปเฮ้ยมีพื้นที่แล้วโอ้โหประกบไม่ดีครับเอริกไบยี่ครับแล้วโดนหม่งปัดแล้วนะโจฮาร์ดปัดแล้วนะแต่ปัดไม่ขาดครับผมโอ้โหเป็นมาริโน่ดีอาร์ตครับผมก็กองหน้าครับผมของเป็นอดีตกองหน้าของเรอัลมาดริดครับผมดูดิจังหวะเขาได้กระชากครับแล้วโอ้โหไม่มีใครประกบดูดิครับโชว์มาครับเอริกไบยี่ครับยืนตำแหน่งพลาดครับโจฮาร์ดอุตส่าห์ช่วยปัดครับผมแต่ปัดไม่ออกจริงๆครับบอลมันแรงครับผมโอ้โหไบยี่นี่ตาเบลอเลยแล้วมีนามิโนได้ยิงครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับผม
นาทีที่44แล้วครับตอนนี้จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วมินามิโนะครับได้ซัดด้วยขวาเต็มข้อครับผมบอลมันพุ่งออกนอกกรอบเลยไม่ได้ลุ้นเลยครับผมโอเคครับมาต่อกันในครึ่งเวลาหลังครับผมโอเคติครับแบนดอนทำได้ดีครับผมเล่นเกมรับดีกว่าอาดาม่าเยอะเลยอาดาม่าไปเล่นปีกดีแล้วเคลียร์ครับผมแล้วเอ้ยขึ้นมาหน่อยไม่มีใครเดินเลยแล้วได้ยิงด้วยโอเคฮาร์ดป่ะโอ้โหอย่างนี้แย่ครับแล้วยังไงโดนยิงสวนติดเซฟอีกทีโอ้ผมพลาดเองเกือบโดนมาเรโน่ดีอาร์ตยิงเข้าข้อมากเลยดูมงมาแล้วดีอาร์ตวอลเล่เลยครับดียังตรงตัวโจฮาร์ดนะครับผมไปโยกไปแล้วอาดามาโอ้โหตัวมาดิเอาอยู่ก็มาครับซันโดโทนาเล่ทนาลี่ครับโอ้โหโดนหลอกครับหลงแล้วโอ้โหเหลี่ยมบอลเขาดีกว่าว่ะหลอกหายแล้วมันยังกลับมาได้ครับผมสวยมากครับหูแกะออกมาได้ดีมันอยู่ที่เกนดูซี่ยกเลยอาดามาครับเร็วกว่าอยู่แล้วครับให้เลยแล้วเบิร์นต่อโอ้โหกระบะแมงอ่านโคตรดีตึงเปี้ยเลยว่ะอุ้ยสวยโอเคทำได้โอเคตั้งเกมใหม่มาเลยโอ้โหจันไม่เฝ้าแล้วโดนยิงโอ้โหปล่อยรอดขาแล้วมึงวิ่งสโลว์ทำไมครับผมโอ้โหแล้วเกือบโดนครับโอ้โหแล้วเสียบอย่างนี้ไม่ฟาวด้วยครับผมแล้วติดเซฟโจฮาร์ดผมพลาดอีกแล้วโอเคฮาแลนด์ฮาแลนด์ครับมีตัววิ่งแล้วฮาแลนด์แทงโอ้โหมินามิโนโดนซ้อนแล้วจันฟาวครับผมจุดโทษไหมเป็นใครเนี่ยคริสเตียนพูลิซิชครับผมยังไงครับอาจารย์ยืนสายหน้าครับ VAR หน่อยจานคนสุดท้ายโอ้โหจานตัวสุดท้ายอ่ะขอ VAR เลยครับดูดิจังหวะจุดโทษครับผมต้องการแดงครับแล้วเป็นจุดโทษครับโอ้โหไม่ให้ฮาแลนด์ยิงไม่เอาดูครับว่าใครดีที่สุดผมเชื่อใจแฮร์รี่วิลสันมากกว่าครับแฮร์รี่แพ้แล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหข้างตัวผู้รักษาประตูเลยโอเคขึ้นนำอีกครั้งครับผมนาทีที่69ครับผมจากจุดโทษของแฮร์รี่วิลสันเกือบจะไม่ได้แล้วตอนแรกมินามิโนกระชากมาคนเดียวเลยเกือบไม่ได้ครับโอ้โหดีว่าคริสเตียนพูลิซิชมันมาชนแล้วบอลมันเขาเรียกจังหวะยังไงอะคือบอลมันไปก่อนแล้วอะมาครับผมก็ลีเยเจครับทำการเปลี่ยนตัวครับผมส่งเฟอร์นันดินโญครับผมลงแทนเกนดูซี่ครับผมก็ใช้ความเก่าของเฟอร์นันดิโญให้ก่อนแล้วอุ้ยสวยมากฮาแลนด์ฮาแลนด์เห็นแล้วแล้วมินามิโนครับติดบล็อกครับผมโอ้โหเกกะชิบหายเลยกับบะแมงดูดิแต่เข้าขวานะผมซัดเต็มข้อครับติดขากับบะแมงอีกแล้วของบอลครับของบอลแล้วโอเคครับแล้วจบเกมครับผมก็ชนะเอเวอร์ตันครับผม2ประตูต่อ1ครับโอ้โหเหนื่อยจริงๆยิงไม่ขาดเลยครับผมโอ้โหเล่นยากมากครับพันนี้ต้องการแบ็กซ้ายอย่างด่วนเลยวะตอนนี้ครับผมมีจดหมายครับผมจากฟิออเรนติน่าครับผมยื่นข้อเสนอมาซื้อทาคุมิมินามิโนครับผมในราคา 15.1 ล้านครับเออน่าสนใจครับผมผมคิดว่าผมน่าจะขายนะคือเราสามารถโกงราคาได้ถึง 21.8 ล้านครับผมจะลองให้เอเจนต์ไปคุยครับผมถ้าได้ผมขายนะจริงๆเท่าไหร่นะ 21.8 เนาะโอเคครับเราตั้งราคาขายไว้ที่ 21.8 ครับผมส่วนสตาร์ทดิวอยู่ที่25ล้านครับโอเคเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะตอบตกลงหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวลองให้เอเจนต์ไปเจรจาโอเคครับตอนนี้สเกาต์ได้ส่งมาแล้วนะครับผมสำหรับแบ็กซ้ายตัวเก่าที่ผมคัดมานะครับผมมี3ตัวนะครับผมตัวแรกครับเป็นมาเซโลครับผมเป็นแบ็กซ้ายอายุ23ปีครับผมเรตติ้งอยู่ที่81นะครับผมราคาค่าตัวอยู่แค่ 11.5 ล้านครับก็บอลคอนโทรลครับผมอยู่ที่89ครับผมคอสซิ่งอยู่ที่87ครับดิบเบอร์ลิงอยู่ที่85ครับผมคอมโพชัวครับผมอยู่ที่84ครับผมแอตแทคโพเซชั่นครับผมอยู่ที่83ครับผมแล้วก็เคิร์ฟครับผมอยู่ที่83ครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับนักเตะอายุ33ครับผมซึ่งเรตติ้งเขายังไม่ต่ำกว่า80เลยและราคาถูกมากด้วยตัวที่2ครับผมเป็นนิโคลัสครับผมชื่อหลังผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรครับผมผมลองไปแปลใน Google Translate มันก็ฟังไม่รู้เรื่องครับผม
ก็เป็นแบ็กซ้ายครับผมอายุ29ปีนะครับผมก็เรตติ้งครับอยู่ที่83นะครับผมค่าตัวอยู่ที่ 21.5 ล้านนะครับผมถือว่าไม่แพงมากนะสเตมิน่าครับผมอยู่ที่91ครับผมแล้วก็จัมปิ้งครับอยู่ที่87ครับผมเอสเกชั่นครับผมอยู่ที่84ครับผมแล้วก็ดีเฟนส์ครับอยู่ที่84ปินสปีดครับผมอยู่ที่83ครับแล้วก็บาลานซ์ครับผมอยู่ที่82ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับนักเตะที่อายุ29ครับผมสเตมิน่า91คือไม่ธรรมดานะและตัวสุดท้ายครับผมเป็นเจโรมดูซยองนะครับผมไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับก็เป็นแบ็คซ้ายนะครับผมอายุ29ปีครับผมก็เรตติ้งอยู่ที่83ครับผมค่าตัวอยู่ที่ 21.5 ล้านนะครับผมแล้วก็สปีดครับผมสปีดต้นอยู่ที่91หูเยอะชิบหายแล้วก็ความเร็วครับผมอยู่ที่88ครับครอสซิ่งอยู่ที่83ครับผมสเตมิน่าอยู่ที่84ครับผมสแตนแทคเคิลอยู่ที่84ครับแล้วก็บอลคอนโทรลอยู่ที่82น่าสนใจครับผมตัวนี้คือเอามาเป็นตัวจริงได้เลยอ่ะแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ2ฤดูกาลเพื่อปั้นวินาเก้มาเป็นตัวจริงแทนอ่ะเฮ้ยน่าสนใจครับตัวนี้มาครับผมมาทำการคุยกับโค้ชของยูเวนตุสกันหน่อยครับผมก็น่าจะรู้นะครับว่าผมจะซื้อใครนะครับผมน่าสนใจดีครับผมไอ้ลูซิยองอะไรเนี่ยคือสปีดมัน90อ่ะซึ่งอายุ29อ่ะมันหายากมากครับผมเลยต้องตัดสินใจซื้อครับผมซึ่งผมจะให้ค่าตัวเขาอยู่ที่25ล้านแล้วกันดูว่าเขาจะต่อไหมก็ถ้ามันสูงเกินไปผมก็คงไม่เอานะครับผมแล้วเบนเข็มไปหาตัวอื่นโอเคลองดูครับว่าไงตกลงเอ้าเฮ้ยได้ถูกอ่ะได้25ล้านเองถูกมากครับผมมาครับผมก็มาคุยกับนักเตะแล้วก็เอเจนต์ของเขากันหน่อยครับผมยินดีที่ได้พบคุณ2คนครับมาก็นักเตะครับผมอายุ29ปีนะครับผมต้องการให้เขาเป็นตัวจริงครับผมเป็นตัวสำคัญของทีมครับซึ่งเขาน่าจะตกลงอยู่แล้วแหละน่าก็ใกล้เคียงอยู่นะพอสัญญา3ปีครับผมถ้า3ปีเขาจะอายุเท่าไหร่อ่ะ32ได้อยู่ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะโอเคค่าฉีกสัญญาไม่ใส่ครับผมมาดูกันที่ค่าเหนื่อยดีกว่าค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับผมเขาได้จากยูเวนตุสอยู่ที่120,000มาอยู่กับผมเหรอผมว่าผมจะลองยื่นไปที่150,000ครับผมแล้วก็โบนัสเป็นสัญญาอีก100,000แล้วกันถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยแล้วผมจะลองใส่โบนัสดีไหมไม่เอาไม่ใส่แอดโบนัสแล้วกันโอเคดูครับว่าเขาจะว่ายังไงเขาตอบตกลงครับผมเออถือว่าง่ายว่ะไม่หรือว่าอยู่ยูเวนตุสเขาไม่ค่อยได้ลงวะเขาเลยหาทีมใหม่โอเคครับตอนนี้ก็ได้แบ็กซ้ายตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาหาเบอร์ให้เขาดีกว่าครับก็ตอนนี้มีเบอร์5ว่างอยู่นะครับผมเบอร์9ผมว่าผมจะให้เขาใส่เบอร์33แล้วกันมีไหมมีคนใส่อีกโอ้โหใส่เบอร์32ใส่32แล้วกันถ้าอย่างนั้นผมไม่รู้จะให้ใส่เบอร์อะไรจริงๆมานี้ครับโอเคไหนๆก็ย้ายมาแล้วครับผมแต่งตัวให้เขาหน่อยแล้วกันมาดูครับว่าเขาแต่งตัวยังไงครับโอ้โหใส่ถุงมือโคตรน่าเกลียดอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นให้เขาถอดถุงมือแล้วกันจะใส่ทำไมก็ไม่รู้ครับถุงมือแล้วก็ผิวสีอย่างนี้ผมให้ใส่ผ้าล็อก2ข้างเลยนี่ใส่ผ้าล็อก2ข้างเลยครับมือแล้วก็เดี๋ยวรองเท้าครับผมเขาใส่เป็น Adidas ใช่ไหมผมว่าผมจะให้เขาไปใส่เป็น Adidas ตัวใหม่ครับผมเป็นตัวไหนดีวะไม่เอาดีกว่าวะตัวใหม่ไม่โอเคใส่เป็นตัวสีเหลืองดีกว่าครับเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวสีเหลืองตัวนี้ดีกว่าน่าจะประมาณนี้น่าจะโอเคนะเนี่ยขอดูหน่อยขอดูเต็มตัวหน่อยโอเคเฮ้ยถือว่าใช้ได้ครับผมหน้าตาก็ใกล้เคียงอยู่นะครับผมโอเคถือว่าเราคอมพลีทแล้วครับผมสำหรับแบ็คซ้ายครับโอเคครับผมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ครับผมเดี๋ยวขอหยุดกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ